จอะไรหรอกผมก็จะบอกว่าช่วงอะไรนะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมโรแมนติกสุดๆที่เชียงรายบอลลูนบอลลูนคนไปแต่งงานเยอะมากครับแต่วันนี้ฮะมีน้องๆนักฟุตบอลไปแต่งได้นี่ใช่ไงอดิศรอดิศรผมรักขึ้นบอลลูนแต่งงานกันครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกครับแค่อยากพูดถึงว่าเชียงรายเนี่ยเดี๋ยวมีโปรแกรมเตะที่บ้านของพวกเขาด้วยฮะครับเจอกับปักกิ่งกัวอันครับกัวอันเล่นได้แต่เราไปเล่นบ้านเขาไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ FC ประกาศออกมาใช่ครับก็เหมือนกับว่าดูแล้วตรงนี้เนี่ยเพื่อนต่างชาติยังอันตรายนะครับอย่างออกุสโตสังเกตภาพตัวเนี่ยทางด้านของเชียงรายโดยเชวัตบุราณเขายอมรับว่าเป็นรองนะครับแต่มั่นใจครับเล่นกันเป็นทีมแล้วสู้ได้นะครับวางแผนเอาไว้รับมือที่ยอดเยี่ยมนะครับ มีการวางแทคติกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหวังผลว่าจะออกมาดีถึงขนาดว่าคนจีนมาถึงเนี่ยนะครับทีมจีนมาถึงจะล็อกไอ้ยาไอ้ยาทำไมดีขนาดนี้ นะฮะนักเตะจีนบอกมาแล้วขอไม่กลับได้ไหมอยู่ไทยต่อเลยได้ไหมอันนี้ชัยวัฒน์บุราณพูดจริงใช่ไหมเนี่ย ขอบคุณที่รับชมดินเอ็นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการรับชมเรื่องราวสนุกๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอยังมีคอนเทนต์มากมายให้คุณได้ติดตามครับ